ไปพบกับสมิลาด้านนู้นครับขอบคุณครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับวันมาริโอแก้วสำริดกับทีเด็ดสิทธิ์จากกุ้งนี่เป็นนักมวยจากประเทศสเปนนะครับชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมวยไทยวันมาริโอแก้วสำริดนั้นมีชื่อจริงว่ามิสเตอร์ฮวงมาตินครับเป็นชาวกลางกานาเรียสเปนครั้งล่าสุดนั้นชนะเพชรสิริปอสิริพงษ์ที่นครนายกส่วนทีเด็ดสิจากุ้งนั้นมีชื่อจริงว่านัตพลยมมณีเป็นบุตรของคุณพ่อสงวนคุณแม่วิไลรัตน์นะครับเกิดเมื่อวันที่26กันยายนเป็นชาวกันทาลมจังหวัดศรีสะเกษครั้งล่าสุดนั้นชนะยอดทวีปุ๋ยหนูแดงที่สกัดสวินดำนี่เป็นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสกัดสวินดำที่นำเอามวยต่างประเทศนะครับมาโชว์ให้กับแฟนๆมวยได้ชมกันนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้การมีความคิดเห็นอย่างไรคือมวยคู่นี้นะครับผมเราบรรจงจัดใช้คำว่าบรรจงจัดเพื่อให้แฟนมวยทั่วประเทศว่าศึกอัศวินดำเนี่ยนอกจากมวยเด็กมวยดีแล้วยังมีมวยแปลกๆให้ดูด้วยมีมวยต่างชาติมาให้ดูด้วยและคู่นี้นะฮะแฟนมวยต้องทำใจเลยต้องทำใจผมใช้คำว่าต้องทำใจทำใจนี่หมายความว่ายังไงคือทำใจคือมันต้องมีใจเป็นธรรมดูมวยเนี่ยต้องมีใจเป็นธรรมคือดูมวยให้เป็นกีฬาแพ้ได้ชนะได้แพ้ได้ชนะได้เพราะเด็กคนนี้วันมาริโอเนี่ยเป็นนักมวยที่มีศิลปะมากมายมวยไทยครบเครื่องครับผมดูจากเทปแล้วประกอบกับทางด้านทีเด็ดสิจากุ้งนี่ก็เป็นเด็กนักมวยไทยที่มีอนาคตครับแต่ว่าเวทเสียเปรียบนิดหน่อยมันจะได้ใกล้เคียงกันในฐานะที่เป็นคนไทยครับเวทต้องเสียเปรียบต่างชาตินิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความสนุกความเหมาะสมครับแต่ว่าคู่นี้นะผมบอกว่าให้ความต้องทำใจเพราะว่ามีสิทธิ์แพ้ชนะได้นะครับก็ฝากแฟนมวยด้วยคือเล่นแล้วเราออกมวยเพราะที่นี่ศึกอัศวินดำนั้นทำงานด้วยความเหมาะสมและก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคนไม่แม้กระทั่งเพชรกิจจ้าออมิคุณเนี่ยเหมาะสมทุกครั้งที่เวลาต่อยครับนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเอาเปรียบเขาแล้วก็ไม่ได้เขามาเอาเปรียบเราครับอย่างในกรณีเพชรกิจจ้าเนี่ยนะอยากจะบอกแฟนมวยเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมให้มีใจเป็นกลางนิดหนึ่งเพราะกฎหมายมวยเนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับเดี๋ยวรอพักสักครู่ครับไม่ใช่ไม่ใช่มาริโอมาเล่นนี่500ล้านไปแล้วอันนั้นพม่าขาเอ็มนี่เป็นยกที่2นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญตำรวจรุ่นที่10จังหวัดยะลามาชมยก2กันต่อครับโอ้วันนี้นายกท่านนายกอบต.ครับนายกธาดาแจงสูงเนินเปลี่ยนนามสกุลเป็นฮิรันภูวนาถครับเป็นนายกอบต.เสมาอำเภอสูงเนินนครราชสีมาเข้ามานั่งชมถึงเกาะขอบสนามและพาครอบครัวมาด้วยและพาเพื่อนบ้านพวกประชาชนมวลชนเข้ามาชมกันเต็มแน่นขนาดเลยวันนี้ครับเพื่อจะมาชมคู่นี้โดยเฉพาะเลยและที่สำคัญนั้นฝ่ายแดงมีคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับเดินทางมาเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์เกินไปน้ำเงินนั้นจากกุ้งเดินทางมาเองเลยครับก็ต้องยอมรับว่านี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีคุณสุรศรีพาธรรมบอกแม่อยากถ่ายวิดีโอคู่นี้เลยครับก็ไปบริษัทอาเชียนวิชั่นครับรับถ่ายวิดีโอถ่ายหนังถ่ายละครต่างๆที่อุบลราชธานีติดต่อไปได้ครับแล้วก็ย้ำถึงนักเรียนตำรวจรุ่นที่10จังหวัดยะลานะครับพบปะสังสรรค์ณร้านอาหารเชียงเลตาน้ำระนองในวันที่เสาร์ที่27เมษายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปพันตำรวจเอกเติมอินทรชานะครับเป็นผู้ประกาศเป็นประธานรุ่นนะครับเอาละครับคู่นี้ถ้าเป็นอาหารก็เรียกว่าไม่ต้องปรุงเลยครับคู่นี้ว่ามาพอดีเลยครับผสมมาอย่างสวยงามสวัสดีครั้งสุดท้ายของฝ่ายแดงมาริโอจากสเปนนี่ชนะมวยไทยมาอย่างสวยงามด้วยครับไม่ใช่ฝรั่งธรรมดาธรรมดาอะไรที่เจอกับนักมวยไทยมาแล้วโชคโชนนะครับวันมาริโอก็ดูค่ายก็รู้แล้วแก้วสำลิด มาอยู่เมืองไทยเป็นระยะเวลา10ปีแล้วนะครับสำหรับวันมาริโอเดินทางไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบาหลีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่ไปต่อยมาหมดแล้วครับรับรองครับตามไปเรื่อยๆครับถึงเครื่องแน่แล้วคู่นี้รถจัดเก็บความผิดหวังใส่กระเป๋าหลังนั่งทับไว้ได้เลยครับดูจริงๆแล้วมวยไทยนี่เปิดโอกาสให้กับทุกคน
แม้กระทั่งต่างชาตินี่ยังเปิดโอกาสให้แม่และเพชรจิต้านักมวยหญิงของคนไทยนี่ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ได้ยังไงมาดูครับไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือฝรั่งเลยจะออกอาวุธเนียนเลือดเกินครับมาริโอเข้าไปเจอแข้งของพี่เดชหมดยกที่สองครับก็มีความมันรออยู่พบสมิลาด้านนู้นครับขอบคุณครับเดินทางมาถึงยกที่3นะครับฝ่ายแดงนั้นวันมาริโอแก้วสำริดฝ่ายน้ำเงินทีเด็ดสิทธิ์จากกุ้งรวย100ล้านกับบาวแดงแจกโชคเพิ่มใต้ฝานะครับแง่ฝา B12 รับโชคทันที1ล้านบาท 100,000 บาท 10,000 บาท 1,000 บาทแล้วก็100บาทนะครับรับกันง่ายๆเชิญปุ๋ยเคมีสั่งตัดกาลุลุยแม่ปุ๋ยทุกเม็ดนะครับพร้อมทั้งลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเกษตรกรปุ๋ยอินทรีวังคนายกลามดเขียวนะครับแจกทองให้กับนักมวยทุกสัปดาห์ว่ากันต่อยกที่3ครับโอ้ออกอาวุธครับมาริโอรวดเร็วรุนแรงแต่รอบคอบครับช้าแต่ชัวร์ครับหนักหน่อย131โอ้จิ้มขวาไปยิงแล้วครับมาริโอทีเด็ดยังไงครับทีเด็ดพยายามจะต่อยในเกมของตัวเองนะครับล็อกลักแล้วก็ตีแล้วก็วางแข้งขวาในขณะที่วันมาริโอนั้นมีหมัดเสริมดูครับลงลำตัวก่อนมาริโอเน้นไปที่ลำตัวแล้วก็ล็อกล่างครับวันมาริโอทีเด็ดนั้นระวังตัวเป็นพิเศษครับแม้แต่ถามถึงกระดูกประสบการณ์นี่ไม่ได้เหนือกว่าวันมาริโอเลยนะครับทีเด็ดแม้ว่าจะเป็นนักมวยไทยวันมาริโอนั้นต่อยมาต้องบอกว่าโอ้โห80กว่าครั้งนะครับยังเดินต่อครับมาริโอมาริโอเช็ดโอ้โหและลงหัวใจเลยครับจิ้มยังไงครับทีเด็ดอยู่ที่โดนหรือไม่โดนครับโอ้ยวันมาริโอพยายามที่จะเดินต่อยหมัดแต่เจอแข้งขวาของทีเด็ดไม่หนีห่างเลยครับมาริโอซ้ายวางครับขวาเช็ดจะใช้หมัดเย็บซ้ายเปิดกาดของทีเด็ดครับวันมาริโอแต่ทีเด็ดนั้นเหมือนจะรู้ตัวขยับแล้วก็หาจังหวะโต้ด้วยแข้งขวาแล้วก็ประกบในหมดยกที่3วันมาริโอแก้วสำริดฝ่ายน้ำเงินทีเด็ดสิทธิ์จากกุ้งวันที่27เมษายนนี้ครับย้ำกันอีกครั้งกับศึกอสุรินทร์มหากุศลที่วัดในปราบอำเภอเชียงซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยสจ.ติ่งนะครับนันทภพเอื้อรีพลตำรวจตรีดร.สเวกสินสินชัยนำทีมลงไปลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเจ้าอมิคุณเจอไก่ชนน้องไว้ยิมเด่นกันใหญ่จงสนั่นกำแพงเพชรปลุกเสกไม้ซันเดย์ยอดรุ่นใหม่อาณาจักรโอ้ยต้องบอกว่าเป็นมวยเอกของศึกอสุรินทร์ลงไปทั้งรายการแล้วครับ27นี้แก้กันที่วัดในปราบวันไนโอพยายามแจ็คเดินหน้าต่อยหมัดผิวแบบโอ้มาริโอผิวยังนี้ไม่ค่อยดีครับโดนเตะทีไรมองเห็นครับเหมือนกดจราจรครับขาวแดงนะครับลำตัวเจอแข้งห้ามจอดตลอดแนวเจอแข้งของตีเด็ดเข้าไปมาแล้วครับตึงมาเทมาแล้วครับตอนนี้เจอเข้าไป 2-3 ดอกชุดนี้ยก4เดินต่อเข้ามาเรียวตีเด็ดนั้นออกมาคุมเกมพยายามจะวางแข้งขวาแล้วก็วงในนั้นมีเหลี่ยมตัวช่วยโอ้ยโอ้มีซุปครับโอ้โหแหมวันมาริโอนั้นเหมือนแกจะรู้นะครับว่านี่ต่อยที่สกัดสินยามนั้นต้องเดินต้องลุยซ้ายกระแตะแตะวางดินครับขวาเช็คเลยครับโอ้มาริโอปัดดีเหลือเกินครับอย่ายิงครับเช็ดหน้าไม่ได้ครับทีเด็ดเดี๋ยวเจ
โอ้โหแล้วต่อยลำตัวครับวันมาริโอล็อกนายตีตีอย่าลืมนะครับที่นี่นั้นไม่ปิดกล่องนะครับครับไปดูครับสูสีหนีแพ้ไปเลยครับอาจารย์สุรัตน์เสียงรอยืนยันการันตีในเรื่องของการตัดสินยังเดินต่อครับมาริโอรู้กติกาครับสูสีหนีแพ้ยังไงเดินมาก่อนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะครับคำเลืองมองพี่เลี้ยงนิดหน่อยครับทีเด็ดยังไงหยุดไม่ได้ครับมาเดี๋ยวยก5ยก4ครับขนาดยก5ยังหยุดไม่ได้เลยครับผ่านแล้วลงตัวคงสับแป้นละม่อมแยกออกมาถ้าไม่ชัดเจนแล้วก็ต้องแยกออกมาก่อนสับนะครับแล้วเตือนนักมวยบอกให้ออกอาวุธอย่ายืนมองอย่าเต้นเต้นไปบาไปครับโอ้ยชกเข้ามาต้นนี้ครับเอาละครับล็อกนายมาริโอเอวเขาแต่เราจะตีมีอะไรไหมหมดยกที่4เรียบร้อยลุยทุกคู่นะครับ okay, ต้องเดินพุทธาครับมวยรอบปุ๋ยตาลดลุยลุยครับ3คนบนเวทีครับมีความมันรออยู่ครับไปลุยกันต่อครับยกที่5โอ้โหคุณสปิลารออยู่ด้านนู้นครับยกที่4ที่ผ่านมานั้นเห็นกันชัดชัดเลยนะครับว่าวันมาริโอนั้นเดินหน้าต่อยหมัดทำแต้มได้ดีครับแต่อยู่ที่ยกสุดท้ายครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือยกสุดท้ายของคู่ที่2ของรายการศึกอัศวินดำฝ่ายแดงนั้นวันมาริโอแก้วสำริดจากสเปนนะครับฝ่ายน้ำเงินทีเด็ดสิงห์จากกุ้งนักชกจากประเทศไทยอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าวันมาริโอนั้นครบเครื่องอาวุธมวยหลากหลายและที่สำคัญนั้นต่อยมานานครับมาอยู่แก้วสำริดนั้นเป็นเวลา10ปีด้วยกันชกทุกครั้งของมาริโอไม่เคยกลับไปตัวเปล่าสบายตัว ต้องขอบกับความเจ็บช้ำไปตลอดครับนั่นหมายถึงความมันความสนุกของเขาเอาละครับเดี๋ยวก็ทราบครับชัยชนะจะไปอยู่สเปนหรือจะอยู่ศรีเกตดูครับยังเสิร์ฟอาวุธกันไม่หยุดไม่หย่อนครับยก5นะครับเหลือเวลาอีก1นาทีเศษๆเท่านั้นเองครับได้ยินจากอาจารย์สุรัตน์ว่าที่นี่นั้นเรื่องปิดกล่องไม่มีขอให้ขยันขอให้เดินนะครับโอ้เติมตลอดครับทีเด็ดเอาแล้วครับตอนนี้เหนื่อยใจกรรมการอีกแล้วครับแฟนมวยในสนามยังวุ่นวายอยู่โอ้โหครับดอกเดียวมีปัญหาเลยครับมีปัญหาเลยครับดอกนี้เอาแล้วครับมีปัญหาแน่ครับดอกเดียวอาภาพรต้องมาแล้วครับอีกดอกอีกดอกขึ้นไปแล้วครับทุกอย่างพลิ้งปลาก็ไม่สุกนะครับนี่คือความสนุกของศึกอัศวินดาวไอ้ที่แน่แน่นั้นไม่แน่แล้วครับไอ้ที่ว่าใช่ๆอาจจะไม่ชัวร์ไอ้ที่ชัวร์ๆอาจจะไม่ใช่ก็บอกแล้วอย่างที่ท่านผู้การได้เตือนไว้นะครับต้องมีขยับขยายต้องมีการแต่งตัวแล้วก็ตอนนี้ป้ายเปลี่ยนสีหมดแล้วครับป้ายหน้าจอเปลี่ยนสีแล้วครับยกที่3ก็อีกสีนึงหักเขาเราลงยกที่3อีกสีนึงยกที่4อีกสียกที่5มาอีกสีนึงเอาละครับโอ้โหเลขที่ออกไปทางไหนครับพงศักดิ์แป้นละม่อมจะไปสเปนหรือศรีสะเกษแล้วก็ไปนี่ครับศรีสะเกษกับกันทรารมชัยชนะไปอยู่ที่กันทรารมศรีสะเกษครับพักกันสักครู่เดี๋ยวชมคู่ต่อไปครับวังน้ำเย็นสิทธิ์ปาเดชกับโนปะเก้าสิทธิ์อสนั่นน้องคายกับสารคามแป๊บเดียวครับ